มีเรื่องอะไรเหรอคะพี่นุเรื่องที่พี่จะบอกมันนะมันเป็นเรื่องใหญ่ที่พี่เองก็อยากจะปรึกษากับปานด้วยว่าเราจะเอาไงกับเรื่องนี้กันดีเรื่องอะไรเหรอคะพี่นุคืนลินปานในที่สุดนะพี่ก็ได้รู้ว่าสิ่งที่ขังวิญญาณแม่หยดไว้ในเรือนวนาเทพเนี่ยจริงๆแล้วอ่ะมันคือคำสาปของแม่เยือนและหยดเขาไม่มีทางที่จะได้ไปเกิดจนกว่าเขาจะได้สำนึกในบาปกรรมที่เขาทำเอาไว้คือพี่นูอยากให้ลินเขาตามหาว่าแม่เยือนคือใครนะครับจริงๆแล้วอ่ะทั้งปานแล้วก็ลินได้พบกับแม่เยือนแล้วล่ะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยนะแม่เยือนเขาคืองายุพดีแม่ของเดือนแล้วหยาดเขาก็เลยมาสื่อกับพี่ว่าเขาอยากจะขอให้ลินน่ะยอมให้หยดสิงร่างลินอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้โอกาสให้หยดได้ไปกราบเท้าแม่เยือนพี่นุคือหยาดเขาเชื่อว่าทุกอย่างมันจะจบหยดก็จะได้ไปเกิดและนายุพดีก็อาจจะฟื้นขึ้นมาขอแค่หยดได้ในสิ่งที่หยดต้องการแต่มันไม่ใช่เรื่องที่ขอกันได้นะครับพี่นุพี่นุจะให้วิญญาณของแม่หยดมาสิงร่างลินพี่นุคิดได้ยังไงและพี่นุก็ไม่ควรใช้ลินไปเป็นเครื่องมือเพื่อให้ใครได้ประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นคนหรือวิญญาณอะไรทั้งนั้นปานพี่เข้าใจนะว่าปานเป็นห่วงลินยังไงพี่ก็ไม่อยากให้หยดได้มาสิงร่างลินเหมือนกันน่ะทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นน่ะมันเกิดจากกรรมที่พี่ก่อเอาไว้พี่ทำให้หยาดต้องตายทำให้หยดเริ่มก่อกรรมทำเวรแบบนี้พี่เองก็อยากจะไถ่โทษในเมื่อพี่เข้าใจว่าหยดกับหยาดเขาต้องการอะไรพี่ก็ต้องมาบอกปานมาบอกลินให้พวกเราเข้าใจไงปานจะให้พี่ทำยังไงแล้วมันเกี่ยวอะไรกับลินเหรอพี่ลินเขาเป็นน้องของพี่นะพี่ทำอย่างนี้ได้ไงทางทีวีเว็บไซต์ CH3 Thailand Application ย้อนหลังที่ melo.me และ YouTube CH3 Thailand ไม่พลาดทุกการอัปเดตบนดิจิตอลแพลตฟอร์ม CH3 Thailand